สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำขนมจีบกุ้งนะครับอร่อยแบบเน้นๆเต็มๆคำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมกุ้งกันเลยครับแอร์จะใช้เป็นกุ้งขาว500กรัมนะครับหมูสับ500กรัมกระเทียม10กรัมพริกไทยขาว10กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชารากผักชี5กรัมซอสหอยเหลืองล้ม1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเราไปปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเมื่อส่วนผสมของเราละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำส่วนผสมลงภาชนะเตรียมห่อขนมจีบกันเลยครับเพื่อนๆแอดจะใส่เป็นข้าวโพดผสมเพิ่มเติมนะครับ50กรัมแครอทอีก50กรัมนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วครับส่วนผสมไส้ขนมจีบกุ้งของเราหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับเราไปเตรียมแผ่นเกี๊ยวสำหรับห่อขนมจีบกุ้งกันเลยครับจะตัดมุมเกี๊ยวออกทั้ง4มุมเลยนะครับเพื่อความสวยงามและดูน่าทานของขนมจีบเรานะครับเมื่อเราตัดมุมของแผ่นเกี๊ยวเสร็จแล้วนำแผ่นเกี๊ยวไปชุบน้ำเล็กน้อยนะครับเรามาตักไส้ขนมจีบกุ้งมาวางตรงกลางแผ่นเกี๊ยวกันเลยครับตักไส้แน่นๆตามต้องการได้เลยนะครับเรามาห่อขนมจีบกันได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถห่อตามความถนัดของเราได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบไส้แน่นๆเน้นๆนะครับสามารถตักไส้เติมตามต้องการได้เลยนะครับการจับหรือห่อเป็นกรีบนะครับสามารถจับห่อเป็นกรีบตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราห่อขนมจีบกุ้งของเราเสร็จแล้วเราไปตั้งน้ำกันเลยครับเตรียมนึ่งขนมจีบกันเลยครับเพื่อนๆก่อนเราจะนึ่งขนมจีบนะครับแอดจะใช้น้ำมันนะครับทาที่ภาชนะและใบตองที่รองซึ้งนะครับเมื่อเราทาน้ำมันที่ภาชนะเสร็จแล้วเรานำขนมจีบวางนึ่งกันเลยครับตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดกันเลยครับเรามานึ่งขนมจีบกันเลยครับเพื่อนๆเมื่อน้ำเดือดร้อนได้ที่แล้วน้ำขนมจีบลงนึ่งกันเลยครับแอร์จะใช้เวลานึ่งอยู่ที่15นาทีนะครับเสร็จแล้วครับขนมจีบกุ้งของเราเปิดฝาออกมามีกลิ่นหอมมากๆดูหน้าตาน่าทานสุดๆเลยครับเพื่อนๆเรามาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับแอร์จะแต่งหน้าขนมจีบด้วยใบผักชีของเรานะครับโรยหน้าขนมจีบด้วยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมและอร่อยตามต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับขนมจีบกุ้งของเราไส้กุ้งเน้นๆเต็มๆคำอร่อยฟินสุดๆเลยครับเพื่อนๆมาๆๆขนมจีบกุ้งของเราด้วยกันครับหม่ำกันครับ